ดีครับข้าคือนายพานเข้มนายพานที่หล่อที่สุดในป่าแห่งนี้ตอนนี้นายพานเข้มพามาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีที่เขาซับแกงไก่โอ้ยที่นี่เป็นภูเขาหินปูนและภูเขาหินปูนที่อุดมสมบูรณ์มันจะมีหอยหอมเพราะหอยหอมที่นี่มีอยู่เยอะมากเลยงั้นเราไปหาหอยหอมกันดีกว่าไปหอมหอยกับข้าไหมข้าจะพาไปหาหอยหอมหอยมะเผาหอยหอมอร่อยไม่ได้นะครับคุณทำผิดกฎของป่าชุมชนที่นี่ครับไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดหอยเต็มเลยหอยธรรมชาติหอมด้วยอร่อยด้วยเนี่ยไปจ้าไปเลยไปทำไมเดี๋ยวก่อนยังเผาหอยไม่เสร็จเลยหนูเก็บไปราคาไปกินตรงนี้แหละจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้กินคนละ2ตัวนี่ไม่ได้เป็นเจ้าที่มีสิทธิ์อะไรมาจับนายพานนายพานจับหอยกินนิดเดียวเองผมเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นประธานป่าชุมชนของที่นี่ท่านรู้ไหมว่ากว่าจะมีหอยหอมได้พระอาจารย์ท่านดูแลมาตั้ง30กว่าปีแล้วหลวงพ่อเล่าให้นายพานฟังหน่อยว่าทำไมหอยมันอายุ30กว่าปีมันไม่ใช่หอยอายุ30กว่าปีหรอกคือการฟื้นฟูป่าเห็นว่าถ้าเราไม่ฟื้นฟูป่าตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่แต่เห็นว่ามีทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ต้องฟื้นป่าให้เกิดขึ้นไหมจากที่มันประมาณเหลือ 20% ปัจจุบันป่าเราก็อยู่ประมาณ 95% ผู้ใหญ่ในพานเก็บนิดเดียวไม่ต้องจับมาขนาดนี้ก็ได้ถ้าจะเข้ามาหาหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องมาติดต่อกับคณะกรรมการก่อนนี่คือกฎระเบียบที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองโดยหน่วยงานของกอมนน่ะมาจัดอบรมให้กับหมู่บ้านแล้วกอรมนเข้ามาอบรมสอนอะไรบ้างอ่ะเขาได้เข้ามาส่งเสริมในด้านการทําแนวป้องกันไฟป่ามาอบรมในด้านการผลิตน้ําสมุนไพรฝางนะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือในด้านการพัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมในการปกครองและป้องกันตนเองก็คือให้ออกลาดตระเวนในหมู่บ้านเพื่อรักษาความสงบเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์อย่างเงี้ยครับเพื่ออำนวยความสะดวกลดปัญหาอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทอันที่3ที่ส่งเสริมนะครับคือการออกลาดตระเวนปกป้องป่าป้องกันผู้บุกรุกลักลอบล่าสัตว์ป่าและตัดไม้หรือหาของป่าเหมือนนายพานนี่แหละครับนายพานอยากมีสตางค์เพิ่มผู้ใหญ่พานในพานไปดูด้วยได้ไหมได้ครับ งั้นนายพานกราบลาหลวงพ่อนะครับผมพานายพานมาดูกลุ่มผลิตน้ำฝางนะครับที่กมนมาส่งเสริมไว้เดี๋ยวผมฝากนายพานกับหัวหน้าด้วยนะครับเนาะงั้นนายพานต้องขอสวัสดีหัวหน้าสวัสดีครับเรียนเชิญครับยินดีต้อนรับครับผู้ใหญ่นายพานลาน้ำฝางมันสดชื่นจังเลยหัวหน้าหัวหน้ามาจากกรมป่าไม้เลยครับใช่ครับผมมาจากกรมป่าไม้ครับอืมแล้วหัวหน้ามาทำอะไรตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ผมดูแลรับผิดชอบอยู่ครับที่นี่ก็เป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลพบุรีกรมป่าไม้ครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการที่ป่าไม้ถูกทำลายนะครับเขาก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูนะครับให้ป่าเนี่ยกลับมาเป็นสภาพเดิมเหมือนในอดีตที่เขาเคยอยู่กันมีอาหารการกินมีอากาศที่ดีมีแหล่งน้ำนะครับก็เลยเริ่มรวมตัวกันก็มีโครงการป่าชุมชนนะครับของทางกรมป่าไม้ก็เป็นโครงการที่เข้ามาทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติได้และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกหน่วยงานนะครับที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการป้องกันรักษาป่านะครับในส่วนของกรมน.นะครับได้เข้ามาให้องค์ความรู้ในเรื่องของอพป.นะครับก็เป็นการที่จะจัดตั้งหมู่บ้านในการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองนะครับแล้วมันดียังไงที่ชาวบ้านเขาสามารถดูแลป่าชุมชนได้ด้วยตนเองก็คือชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ายเกิดความรักและหวงแหนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ก็แสดงว่าใครจะมาบุกรุกป่าโดยพลักการเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขามีส่วนในการช่วยดูแลป่าให้อุดมสมบูรณ์เขามีสิทธิ์ใช่แล้วครับชาวบ้านที่นี่โชคดีจังเลยที่มีทั้งหัวหน้าและก็ทางพี่ๆก
อรบนมาช่วยให้ความรู้แล้วก็มาส่งเสริมให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์หัวหน้ารู้จักพี่ๆกอรบนไหมรู้จักครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับท่านรองผอรบนจังหวัดครับไปทางไหนทางนี้เลยครับดีจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายพานเข้มเองมาตามหาท่านรองผอ.รมน.จังหวัดลพบุรีไม่ทราบว่าท่านอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับผมนี่แหละครับรองผอ.รมน.จังหวัดลพบุรีครับท่านรองครับนายพลานอยากจะให้ท่านรองช่วยเล่าถึงเรื่องของโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเองให้นายพลานเข้มได้ฟังสักหน่อยครับคือโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองนั้นเป็นโครงการที่กอ.รมน.ได้ร่วมกับ9กระทรวงหลักได้ดำเนินการเรื่องนี้เช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับให้ท่านรองช่วยเล่าว่าวิธีการดำเนินโครงการแต่ละอย่างเนี่ยทำยังไงบ้างครับท่านรองคือโครงการและการบริการนั้นจะให้ชาวบ้านฝึกอาชีพดังเช่นที่หมู่บ้านลำน้ำเขียวนี่ก็จะมีการฝึกทำน้ำสมุนไพรจากฝางครับมีสมุนไพรในป่าอยู่แล้วต้นฝางครับส่วนงานด้านการบริหารการจัดการองค์กรนั้นอย่างที่กล่าวไปแต่ต้นแล้วว่าชาวบ้านเนี่ยหรือประชาชนในหมู่บ้านเขามีการจัดตั้งที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเขาก็จะฝึกมีคนเข้ามาในสถานที่ของเขามาทำที่ผิดกฎหมายเขาก็มีการแจ้งเตือนมีการชี้แจงให้คนเข้ามาอย่างเช่นที่ผ่านเข้าไปแต่ส่วนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนั้นก็จะมีการฝึกชาวบ้านเนี่ยก็จะทำมาหากินในกลางวันในช่วงเย็นก็จะมีการฝึกอบรมมีการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธลาดตระเวนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกเรื่องครับจังหวัดลพบุรีนะจะมีหมู่บ้านเป็นจำนวนมากครับก็จะเลือกหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและมีสิ่งที่ต้องปกป้องรักษาโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะเลือกมาค้นหาสืบค้นข้อมูลว่าได้พบบ้านลำน้ำเขียวหมู่5ตำบลเขาน้อยนี่ว่าเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับก็เข้าไปติดต่อประสานงานแล้วคัดเลือกชาวบ้านหรือว่าชุมชนเขาก็ให้ความร่วมมือโครงการดำเนินมาสักพักแล้วสิ่งที่ทางกอ.รมน.มุ่งหวังคืออะไรครับท่านรองกรมในการรักษามั่นคงภายในนะเป็นหน่วยงานที่บริการสนับสนุนนะครับในทางปฏิบัติแล้วคนที่จะดูแลได้ก็คือชุมชนเขาเองครับคิดว่าถ้าเขาเห็นความสำคัญเรื่องนี้เขาก็จะรักษาทรัพยากรหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาต้องให้ลูกหลานเขาในอนาคตเป็นแบบยั่งยืนครับชาวบ้านชุมชนเขาได้อะไรจากการอบรมและจากการฝึกต่างๆเหล่านี้ครับท่านรองประการที่1ก็คือการรักษาความปลอดภัยการลาดตระเวนต่างๆประการที่2เขาก็จะเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ดูแลเนี่ยแล้วก็ใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างที่3คือความรักความสามัคคีในชุมชนอย่างที่4คือมีการส่งเสริมอาชีพมีรายได้ถ้าเกิดว่าในพานมีปัญหาอยากจะโทรมาปรึกษาติดต่อท่านรองได้ไหมครับอันนี้คือวิธีที่สะดวกที่สุดและง่ายที่สุดคือท่านโทรไปที่สายด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน1374ครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยมีหน้าที่ที่ดูแลความทุกข์สุขของประชาชนทั่วประเทศกอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับนายพานต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองอย่างสูงเลยนะครับยินดีครับยินดีครับยอดเยี่ยมมากเลยครับท่านรองเปล่าในพานไม่ได้มาขโมยหอยหอมอีกแล้วในพานจะกลับบ้านในพานก็เลยต้องเดินผ่านป่าตรงนี้มาแต่ว่าชาวบ้านอนุญาตแล้วนะฮะผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าแล้วด้วยแต่ว่าวันนี้ในพานต้องขอขอบคุณเลยสำหรับกอ.รมน.จังหวัดลพบุรีที่เข้ามาอบรมชาวบ้านให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีการพัฒนาหมู่บ้านได้ด้วยตนเองมีการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีการรักษาป่าชุมชนโอ้โหในพานอิจฉาจังเลยที่ชาวบ้านมีความรู้ดีๆแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ในพานจะไม่ขโมยอีกแล้วในพานจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็จะมาซื้อหอยหอมที่ชาวบ้านเอาไปขายในพานไม่ได้ขโมยนะในพานจะมาซื้อหอยหอมไปกินจริงๆไปดีกว่าไปซื้อหอยหอมลาไปแล้วสวัสดีอยากกินหอยหอมนี่คือพลังความเข้มแข็งของชุมชนที่มีได้เพราะกอ.รมน.จังหวัดลพบุรีต้องยกนิ้วให้กับโครงการดีๆไปเลยจ้าส่วนครั้งหน้าซันต้าเข้มจะพาไปสูดอากาศดีที่คีรีวงศ์และไปตามหาเด็กดีด้วยซันต้าเข้มอยากเจอเด็กดีติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะ